ชุมชนดอนชัยจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาส่งเคราะห์ชุมชนค่ะที่ทำการอาคารชุมชนดอนชัยนางสุจินทร์ฤทธิ์ดำรงการหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและนางสังวานเรือนใจดีประธานชุมชนดอนชัยนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลสงกรานต์โดยจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชุมชนโดยมีการทำบุญเลี้ยงเพลพระและเลี้ยงผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า50คนมีการนิมนต์พระทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์และสวดภาวนาต่ออายุและชะตาส่งเคราะห์บ้านจากนั้นก็เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่งเคราะห์ชุมชนต่อชะตาของชุมชนจอกจอสามัคคีได้ดำเนินประเพณีติดต่อกันมายาวนานโดยจะจัดพิธีหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ1อาทิตย์มีการต่อสายสินไปทั่วชุมชนเพื่อต่อชะตาบ้านและประชาชนในชุมชนให้เกิดความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ปราศจากโศกไม่มีโรคภัยไม่มีพยันตรายใดๆชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน